ถ้าพูดถึงการชุมนุมประท้วงหรือม็อบหลายคนคงนึกถึงภาพการใช้ความรุนแรงการรวมตัวกันเพื่อก่อความวุ่นวายภาพรถติดความไม่ปลอดภัยการสูญเสียเป็นต้นแต่การชุมนุมของกองทัพประชาชนโค่นระบอบทักษิณที่ชาวกองทัพทำได้เข้าร่วมเป็นหนึ่งฟันเฟืองในการขับเคลื่อนการชุมนุมที่ไม่ใช่ม็อบแต่เป็นการชุมนุมประท้วงแนวใหม่ที่เรียกว่านีโอโปรเทสสู่ความสันติอหิงสาซื่อสัตย์บริสุทธิ์คมลึกแม่นประเด็นกลับไม่ได้มีภาพที่หลายคนเคยนึกถึงเหล่านั้นเลยแม้สักนิดเดียวมีชุมนุมผมมาทุกเที่ยวเลยลงมาทุกเที่ยวเลยมาช่วยคือว่าเราเป็นตัวเล็กๆตัวหนึ่งแต่ว่าเราต้องช่วยกันประชาชนต้องช่วยกันถ้าไปพึ่งหน่วยงานไหนหมดหวังแล้วตอนนี้หมดหวังจริงๆอยากให้มีจนว่างานมันจบงานมันสำเร็จกู้ชาติสำเร็จครับปลื้มใจมาเห็นบรรดาพี่น้องคนไทยของเราไม่ได้ปล่อยปละละเลยตรงนี้แต่ก็ยังอีกหลายท่านที่ยังไม่ได้มาอยากได้มากันให้มากๆให้มากกว่านี้เพื่อต้องการขับคนที่ไม่ดีเพราะว่าเราคือเจ้าของประเทศนะโดยมีพ่อแม่พี่น้องผู้มีหัวใจรักชาติศาสตร์กษัตริย์มาร่วมกันทำหน้าที่ตามกฎหมายรัฐธรรมนูญมาตรา70บุคคลมีหน้าที่พิทักษ์รักษาไว้ซึ่งชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและมาตรา71บุคคลมีหน้าที่ป้องกันประเทศและรักษาผลประโยชน์ชาติตามกฎหมายกันอย่างพรั่งพร้อมก่อนอื่นต้องบอกก่อนนะตอนไม่เคยมาเลยมาร่วมชุมนุมแต่ว่าดูทีวีตลอดอยากมาคือก้าวไม่ข้ามความขี้ขาดของตัวเองนะบอกตรงๆว่าไม่เคยมาแล้วก็ขี้ขาดพอดีดูเนี่ยฮะ FMTV เรื่อยๆฟังพ่อท่านแล้วก็ดูนิยมชมชอบพวกสันติอโศกพวกหนูๆเนี่ยแหละโอ้ดีมากเลยเป็นตัวอย่างเราก็เลยคิดว่าเออถ้าเราจะทำอะไรเพื่อชาติเนี่ยทำไมเราคิดมากจังเลยคิดอยู่2ปี3ปีแล้วยังไม่ได้ทำอะไรเลยอ่ะก็เลยตัดสินใจก้าวข้ามความขี้ขาดพ่อครูสมณะโพธิรักษ์ผู้นำทางจิตวิญญาณของชาวอโศกได้ให้หลักการในการชุมนุมครั้งนี้ว่า Go on and see out แปลเป็นไทยว่าดูไปหรือยาวให้เป็นเย็นเรื่อยไปไขความจริงออกมาให้มากๆหมดเราจะมารวมตัวกันเพื่อที่จะทำงานใหญ่เพื่อที่จะทำงานใหญ่เพราะสังคมประเทศไทยมันทุกข์หนักแล้วตอนนี้อาตมาที่มาทำงานอันนี้ก็เพราะว่าเห็นทุกข์หนักของประชาชนขออภัยนะถ้าอาตมาจะพูดว่าจริงๆแล้วนะถ้าอาตมาไม่มีจิตตัวที่เห็นทุกข์ใหญ่ของประชาชนที่มีเจตนารมณ์อยากมาช่วยเนี่ยอาตมาจะเป็นนั่งปัดตูดอยู่ที่ไหนเนี่ยอาตมาไม่เดือดร้อนหรอกพูดมาซะสำนวนอย่างนี้อ่ะเพราะฉะนั้นอาตมามีสิ่งเหลืออาตมาก็สังเคราะห์อาตมาก็ออกมาทำงานอันนี้เพื่อผู้ที่ควรจะต้องได้หมดทุกข์กันบ้างโดยเฉพาะเห็นทุกข์ของสังคมประเทศใครไม่เห็นก็ช่างใครเถอะแต่อาตมามาทำนี่เพราะเห็นทุกข์ของประชาชนเห็นทุกข์ของสังคมเห็นทุกข์ของประเทศชาติเห็นทุกข์ของคนไทยอาตมาผิดหรือการชุมนุมนีโอโปรเทสที่สุภาพสงบและเรียบร้อยไม่มีความรุนแรงมุ่งเสนอความรู้และความจริงอย่างไม่หยาบไม่ผิดแต่กล่าวคำแรงเสียงดังเท่าใดก็ได้เป็นยุทธวิธีหลักของการชุมนุมที่เราไม่มุ่งหาปริมาณเป็นเอกแต่มีปริมาณการแสดงออกอย่างคุณภาพของความเป็นประชาธิปไตย
หรือจิตที่มีธรรมะเพื่อมาแสดงสิทธิ์ร่วมชุมนุมยืนยันอำนาจอธิปไตยของมวลประชาชนโดยไม่มุ่งหมายชนะหรือแพ้แต่ให้ความรู้ความจริงเป็นตัวตัดสินเอาวิถีชีวิตความเป็นสาธารณะโภคีมาแสดงโดยมีทรัพย์สินเป็นของส่วนกลางให้ทุกคนต่างร่วมกินร่วมใช้ได้